ฟังนิทานกันแล้วมีเด็กกำพร้าคนหนึ่งชื่อว่าแม่งฮูแม่งฮูได้ทำเสียงสัตว์ได้หลายชนิดวันหนึ่งเขาได้ทำเสียงหอนเหมือนหมาป่าชาวบ้านคิดว่าเป็นหมาป่าจริงๆจึงได้ถืออาวุธมาวิ่งไล่เม่งหูตกใจมากได้วิ่งหนีเตลิดเข้าไปในป่าเขาได้เข้าไปในป่าและพบกับโจรกลุ่มหนึ่งกำลังแบ่งทองที่ปล้นมาโจรได้เห็นเม่งหูก็ได้ไล่จะฆ่าเม่งหูได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้และได้ทำเสียงลิงโจรก็คิดว่าเม่งหูนั้นหนีออกไปจากป่าได้แล้วก็ได้กลับมาแบ่งสมบัติกันแล้วก็นอนที่ใต้ต้นไม้พอโจรนั้นหลับไปเม่งหูก็ได้ปีนลงมาจากต้นไม้และเอาทองของโจรไปเม่งหูได้ทำการค้าขายจนร่ำรวยแต่ก็ชอบทำเสียงสัตว์ต่างๆให้คนฟังจนเป็นที่เลื่องลือกษัตริย์จีนจึงได้ให้เข้าไปแสดงที่หน้าพระที่นั่งเม่งฮูได้ทำเสียงเป็นเสือแล้วก็ทำท่าทางเสือข่วนเสื้อของกษัตริย์กษัตริย์จีนนั้นโกรธมากจึงได้สั่งให้นำเม่งฮูไปขังเอาไว้เม่งฮูได้ทำเป็นเสียงหมาของพระราชินีในที่คุมขังและทำเสียงพระราชินีว่าให้เปิดห้องขังให้หมาออกไปอาหารที่เฝ้าอยู่ก็ได้หลงกลและได้เปิดประตูห้องขังเม่งหูได้หลบหนีออกไปจากห้องขังได้และได้รีบเดินทางออกนอกเมืองไปแต่พอมาถึงประตูเมืองประตูเมืองนั้นก็ปิดเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนขณะนั้นทหารก็ได้ตามมาจนเกือบจะทันแล้วประตูเมืองก็ได้เปิดออกต่อมาเมื่อรุ่งเช้าเม่งหูได้ทำเสียงไก่ขันคนที่เฝ้าประตูคิดว่าสว่างแล้วก็ได้รีบมาเปิดประตูเมืองเม่งหูก็ได้หลบหนีออกไปจากเมืองได้เพราะว่าความเฉลียวฉลาดและความสามารถของเขานั่นเองว้าวคนนี้มีพรสวรรค์เนี่ยนะอิจฉาจริงๆเลยนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นพรสวรรค์ซึ่งเปรียบได้กับสิ่งที่สวรรค์มอบให้แต่ก็จะเห็นว่ากว่าจะรู้ว่าตัวเองนั้นมีพรสวรรค์เขาก็ต้องพยายามฝึกฝนด้วยพรแสวงมาก่อนแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่มีค่าเลยนะคะหากว่าเม่งฮูไม่มีไหวพริบเพราะการที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้เสียงไหนถือว่าเป็นทักษะขั้นสุดยอดเลยล่ะค่ะที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเส้นทางการผจญภัยของเม่งฮูนั่นเองเอาล่ะค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องกี่สาวกันต่อเลยซึ่งยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ไหวพริบในการเอาตัวรอดมาฝากกันนะคะแต่ครั้งนี้ค่ะเป็นการใช้ไหวพริบของลูกแพะดื้อที่เผลอเดินแตกฝูงและกำลังจะกลายเป็นอาหารของหมาป่าไว้ไปรับฟังเรื่องราวที่พร้อมๆกันได้เลยค่ะว่าเจ้าแพะน้อยจะหนีรอดออกมายังไงในนิทานเรื่องเพลงก่อนหลับกันได้เลยมีลูกแพะตัวหนึ่งไม่เชื่อฟังพ่อแม่ที่รักลูกซึ่งได้พร่ำบอกทุกวันว่าอย่าแตกออกจากฝูงจงรวมอยู่ในกลุ่มของพวกเราไม่เช่นนั้นจะมีภัยดังนั้นวันหนึ่งลูกแพะที่ไม่ชอบเชื่อฟังพ่อแม่นี้เมื่อได้เห็นพ่อแม่เผลอก็ได้แอบออกไปจากฝูงเที่ยวได้เดินเล่นกินหญ้าอ่อนณที่ไกลแสนไกลมันได้กินหญ้าอ่อนจนเพลินอย่างอร่อยอร่อยกว่าจะรู้ตัวก็เป็นเวลาค่ำมืดแล้วพวกแพะกลับไปที่อยู่จนหมดแล้วเหลือแต่ลูกแพะตัวเดียวท่ามกลางความมืดและหนาวแม้จะมีดวงดาวในท้องฟ้ามากมายหลายพันหลายหมื่นดวงก็ช่วยอะไรลูกแพะไม่ได้เลยมันกลัวมากขึ้นมากขึ้นเพราะคิดถึงคำเตือนของพ่อและแม่แต่ภัยนั้นกำลังจะมาถึงตัวของลูกแพะนั่นก็คือหมาป่าตัวใหญ่โผล่เข้ามาอยู่ตรงหน้าของมันเมื่อเห็นจวนตัวใกล้อันตรายใหญ่หลวงจะมาถึงแล้วลูกแพะจึงได้อ้อนวอนเจ้าหมาป่าว่าหนูรู้จ้าคุณลุงอยากกินหนูแต่หนูยังเด็กเล็กอยู่อ่ะคุณแม่ก็เคยร้องเพลงกล่อมหนูทุกคืน
ดังนั้นก่อนที่หนูจะหลับไปตลอดกาลในคืนนี้ในปากและท้องของคุณลุงขอให้คุณลุงช่วยกรุณาร้องเพลงกล่อมหนูด้วยได้ไหมจ๊ะนะจ๊ะคุณลุงหมาป่าใจดีนะนะนะหมาป่าจึงได้นึกเวทนาลูกแพะตัวนี้ดังนั้นก่อนที่มันจะกัดเนื้อแพะมันจะได้ร้องเพลงดังกังวานไปทั่วทั้งป่าท่ามกลางความมืดและความหนาวและความเงียบเพลงของเจ้าหมาป่าได้ดังลอยไปตามลมจนไปถึงหูของพ่อและแม่ของลูกแพะซึ่งติดตามหาลูกแพะที่หายไปในยามราตรีดังนั้นแพะจึงได้นำฝูงแพะมายังที่ที่หมาป่ายืนโดดเดี่ยวร้องเพลงให้กับลูกแพะได้ฟังและทันช่วยชีวิตของลูกแพะดื้อเอาไว้ได้เมื่อหมาป่าได้เห็นดังนั้นมันก็ได้เพ่นหนีไปในความมืดอย่างรวดเร็วและนับตั้งแต่นั้นมาลูกแพะดื้อก็ประพฤติตัวดีมาตลอดไม่กล้าแตกฝูงออกไปไหนไกลๆอีกเลย